เช้าที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสนะครับได้ติดตามคณะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณจุติไกรฤกษ์นะครับถึงการจับเข่าคุยกันกับสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคุยกันหลายมิติเลยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 9:30 นที่ห้องประชุมชั้น4ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมประชุมพูดคุยกับแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกในประเด็นทิศทางขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กนะครับและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำพาไปสู่การขับเคลื่อนในระดับประเทศต่อไปซึ่งทางด้านนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้ข้อคิดเห็นนะครับในหลายประเด็นด้วยกันมีการพูดคุยถึงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในทิศทางอย่างไรบ้างอย่างเช่นการเท่าทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นการผลักดันกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตให้เป็นรูปธรรมและเท่าเทียมนะครับค่ะในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้และทัศนคติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาแล้วก็มีความพร้อมช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นมีลักษณะมีคุณลักษณะสำคัญ7ประการนั่นก็คือความสามารถพึ่งพาตนเองได้เลิกพึ่งพาระบบและผู้นำนะคะใช้ชีวิตได้คุ้มค่าลงมือทำให้มากกว่าพูดปรับทัศนคติให้เชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้มีความเป็นไปได้ใช้ชีวิตให้เหมือนกับการขับรถคือมองกระจกหน้ามากกว่ากระจกหลังไม่เห็นแก่ตัวเกิดมาเพื่อทำความดีและรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดีค่ะก็โครงการนี้ก็สนองนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เป็นการรับฟังจุดยืนทางความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งก็ดีครับว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงแต่คนที่รุ่นใหม่ก็อยากจะให้กระบวนการราชการมีความจุกจิกมีระเบียบน้อยลงนะครับแล้วก็พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วเขาก็อยากให้สนับสนุนในการให้ความรู้กับเยาวชนที่จะต้องปรับตัวสู่ศตวรรษที่21ซึ่งอยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วเรื่องสำคัญคือหลักสูตรที่จะสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นเขาเป็นนักพากย์นักสร้างเกมอีสปอร์ตทั้งหลายนะครับซึ่งกระทรวงพม.ก็จะไปทำกับกระทรวงดิจิทัลหาวิทยากรตรงนี้เขาจะเป็นคนรวบรวมสร้างหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเขาก็อยากจะให้สนับสนุนเรื่องการจัดการแข่งขันซึ่งก็ให้โอกาสไปแล้วว่าให้เขาทำเองวางแผนงานเองเราจะหาทุนทรัพย์และหาสปอนเซอร์ให้นะครับเช่นก็อยากจะได้โล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนก็จะสอนให้เขาทำงานให้เป็นนะครับเพราะเรียนในห้องเรียนกับในโลกภายนอกมันไม่เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ให้โอกาสเด็กๆเนี่ยได้ไปสู่ภาคปฏิบัติผมได้มีโอกาสช่วงเช้าคุณเสศิพิมลท่านผู้ชมครับได้ยืนฟังใจความเต็มๆของการสนทนาพูดคุยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถึงการใช้ชีวิตนอกจากรั้วโรงเรียนของน้องๆหนูๆที่เป็นตัวแทนนะของสภาเด็กและเยาวชนที่จะมาพูดคุยนอกจากเรื่องของ e-sport ได้หาทางออกให้ทั้งด้านรัฐมนตรีเองก็ได้หาทางออกให้กับเด็กด้วยภาษาวัยรุ่นเข้าใจพูดคุยง่ายๆปกติหลายครั้งการตามคณะรัฐมนตรีอะไรก็ตามแต่จะเป็นเชิงนโยบายแต่การคราวนี้เองละลายนโยบายเพื่อสู่ภาคปฏิบัติและสอนวิธีการทำงานให้แก่เด็กๆและเยาวชนยกตัวอย่างเรื่อง e-sport ตัวนี้จะต้องขยายนะครับหลังจากนี้ไปนายจุติไกรฤกษ์เองเนี่ยในฐานะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้เนี่ยก็ได้ให้ไอเดียในการวางแผนงานการจัดงานที่จะสู่รูปธรรมต่อไปผมถึงบอกว่าหลังจากนี้ไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวผมจะนำรายงานมานำเสนอในโอกาสต่อไปเรื่องของกีฬา e-sport ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ซึ่งมีการวางแผนที่เกิดขึ้นแล้วครับ